Capitalism Better Business for Good Life ปงนปตีธุรกิจรอบครัว สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบนปติธุรกิจรอบครัวนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นแขกรับเชิญที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในพนักงานของตึกบรรลือกรุ๊ปของเรานี่เองนะคะนอกจากบทบาทของการเป็นพนักงานในบรรลือกรุ๊ปแล้วเนี่ยเจอคนนี้ยังเป็นทายาทผู้สืบทอดเป็นเจเนอเรชันที่2นะคะของร้านสุจิตพรขนมไทยด้วยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือน้องชมพู่สอมดีคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องชมพูเขินมาก เจอกันอยู่ทุกวันเขินเขินค่ะแซมมอนพอดแคสต์ค่ะในใก็คือเขาก็มีแต่คนบอกแหละว่าชมพูน่าจะเป็นคนเดียวในตึกนี้ที่สามารถพูดได้ว่าขนมชั้นอร่อยไม่ใช่ขนมเธอนะที่อร่อยขนมชั้นอร่อยแล้วก็จะโดนเล่นมุกเนี่ยแบบตลอดเวลาอขนมชั้นอ่ะขนมเธอละขนมชั้นละขนมเธอละหามุกใหม่มันเล่นได้แล้ว ขนมชั้นอร่อยเออขนมชั้นอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นน้องชมพูเล่าให้ฟังหน่อยที่มาฟาดเลยเขาเลือกแบบเออ,เ,อ,อเราจะไปอ้อมเขาทําไมที่มาธุรกิจนี้สุจิตพรขนมชั้นอร่อยออทำไมชันต้องมีน้ําเสียงตลอดวะ <laughs> ขนมชั้นอร่อย <laughs> <laughs> ที่มาคือ,อยังไงคะที่มาก็คือนะคะเหมือนกับว่าเออเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆที่บ้านอะ่ะที่บ้านบ้านชมพูม,มีคุณยายอ่มี มีลูกสิบเอ็ดคนแล้วบ้านอ่ะเหมือนขายหมูอแต่ทีนี้พอพอขอเท้าความนิดนึงบ้านหนูอยู่ตรงไหนนะอยู่นครปฐมค่ะออแต่ว่าใช่แล้วเขาก็พอพอย้ายเข้ามากรุงเทพกันอะไรเงี้ยช่วงที่อาม่าอากงเริ่มเริ่มแก่อะไรเงี้ยค่ะก็เลิกขายหมูขายหมูไม่ไหวพยายามจะมาหางานอื่นๆกันอทีนี้พอฝั่งฝั่งที่เป็นลูกสาวอ่ะก็คือคุณแม่คุณป้าคุณน้าหนูอะไรเงี้ยเขาเออยากที่จะทําธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แล้วอะไรเงี้ยค่ะ,เ,นะคะเขาก็เลยเหมือนมาหางานทำโดยการเปิดร้านขายอาหารนู่นนี่นั่นซึ่งณตอนนั้นน่ะคุณป้าหนูเป็นคนแรกที่เปิดร้านอาหารก็คือเหมือนเปิดร้านขายเป็นพวกเออ,อาหารทั่วไปเป็นพวกก๋วยจับ๊บหรือเป็นอะไรเงี้ยเป็นร้านอาหารจริงๆเออมาก่อนเสร็จแล้วมันก็จะมีพื้นที่ตรงข้างหน้าร้านอ,อื ซึ่งก่อนหน้านี้คุณป้าหนูก็เคยเคยทําแบบเหมือนไปเรียนรู้สูตรขนมไทยนีย่แหละเพื่อเอามาเป็นเหมือนของหวานที่ที่ขายแกล้มในในร้านอาหารด้วยอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอขายไปแล้วขายไม่ค่อยดีเขาก็เลยเลิกขายไปแต่ว่าแม่หนูก็ตอนนั้นว่างๆก็เลยไปบอกคุณป้าว่าสอนทําขนมชั้นหน่อยสิอะไรเงี้ยอืมก็คุณป้าก็เลยสอนแบบพื้นฐานของการทําขนมชั้นเบื้องต้นมาตืดตืดตๆดเสร็จคุณแม่ก็เหมือนลองทาไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับสูตร ปรับสูตรจนเป็นแบบสูตรแนวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขอเช่าพื้นที่หน้าร้านของคุณป้าในการขายสรุปว่าไอ้รอบนั้นอ่ะมันขายดีก<อ>ว่าที่คิดมากอะไรเงี้ยค,ค่ะก็เลยยึดสิ่งนั้นมาเป็นอาชีพไปเรื่อยๆก็คือพอเริ่มขายข,ายขนมชั้นไปสักปีสองปีปุ๊บลูกค้าก็เริ่มมาเรียกร้องว่าทาอย่างอื่นขายด้วยสิทําแบบขนมตะโก้ทําอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยทีนี้ก็คุณแม่ก็เลยโอเคตัดสินใจมา มาเหมือนมาเซ็งอึกแถวที่อยู่ข้างๆกับร้านคุณป้า hmm. เออเพื่อมาเป็นแบบเหมือนเป็นร้านของหวานอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ hmm. พอคุณแม่ทําขนมหลายๆตัวเองไม่ไหวก็เลยไปเอาแบบคุณน้าที่เป็นน้องสาวอะไรเงี้ยมีน้องสาวสองคนก็เลยเอามาไปเรียนทาเบเกอรี่เรียนทําหม้อแกงก็คือเหมือน พี่น้องแต่ละคนอ่ะก็เหมือนจะมีอาหารประจําตัวที่ขายออะไรเงี้ยเชี่ยวชาญใช่เปานเฉพาะตัวซึ่งคุณแม่หนูก็จะเป็นขนมชานหรืออย่างคุณป้าหนูก็จะเป็นช่วงแรกๆเป็นอาหารแล้วเขาก็มาขยายมาติ่มซำอะไรเงี้ยโอ้เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะเป็นพี่น้องที่ทาแบบทาอาหารกันหมดเลยอ๋ออเคทีนี้พอตอนที่คุณแม่ไปเซ้งตึกแถวแล้วก็เปิดชื่อร้านสุจิตพอเลยปะ ชื่อร้าน<ล><ะ>สุจิตพรเลยใช่เพราะว่าจริงๆชื่อร้านสุจิตพรนะมันเป็นออริจินัลคือชื่อของร้านคุณป้าก่อน oh, อ๋อทำไมชื่อร้านสุจิตพรนะคะคุณคุณป้าไม่ชอบความรู้สึกของตัวเองตอนที่ขายหมูอื mm. คือเพราะว่าเหมือนกับ ทั้งเรียกว่าไรทั้งคุณป้าคุณแม่คุณน้าหนูอะจะได้ได้เรียนรู้พื้นฐานของการแบบสบหมูสับหมูแบบตอนนอนก็จะได้ยินเสียงแบบโรงเชือดหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นแบบชายหูทรอมาที่รู้สึกว่าเราไม่อยากทำสิ่งนั้นอีกอะไรเงี้ยกับอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนพอลูกของอามามีเยอะมากอะไรเงี้ยมีพวกแบบคุณลุงที่เป็นผู้ชายนู่นนี่นั่นซึ่งบางทีเขาก็จะมีความแบบไปพัวพันกับธุรกิจ สีเทาหรืออะไรบางอย่างที่คุณแม่หนูหรือคุณป้าหนูก็จะมองว่าสิ่งนี้มันเป็นงานที่ทุจริตอืมซึ่งแก๊งน้องสาวผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะทํางานที่มันสุจริตอืมทีนี้คุณป้าก็เลยเหมือนมีการเรียกว่าอ,อะไรผสมสับขึ้นมาเองค่ะอออันนี้คือ oh. ไม่ได้ให้พระสาร้างตั้งให้หลืออะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าคํำนี้เป็นคําที่ดีมันคือการที่แบบรู้สึกว่าเรามีแบบกิฟเต็ดในการทําทําอาชีพสุจริตก็เลย ตั้งชื่อห้านขึ้นมาว่าสุจริตพรแล้วก็เหมือนพอมันมันเรียกยากก็เลยแบบกร่อนคําลงมาเป็นคําว่าสุจิตพรโอ้ยใช่เขาคิดว่าก่อนหน้านี้เแบบว่าเราพัวพันกับสิ่งที่มันแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าหรือการแบบทำผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นมาตลอดลอะไรเนี่ยใช่เออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะตั้งชื่อที่เราบอกไปเลยว่านี่คือครั้งไม่ใช่ครั้งแรกแต่หมายถึงว่านี่คือการชิฟบทบาทของครอบครัวเราจากอะไรที่อาจจะดูแบบ ดูร้ายรุนแรงมาเป็นสุจริตอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการใช่ค่ะอุ้ยตกเอเออตอนแรกพี่คิดว่าชื่อสุจิตพรเป็นเป็นชื่อของคุณแม่เป็นชื่อของคุณยายอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเป็นคำถามที่คนถามเยอะมากเพราะมันจะชื่อเหมือนมันชื่อเหมือนผู้หญิงใช่เออแต่จริงๆอ่ะคือไม่มีใครในบ้านนะชื่อสุจิตพรเลยค่ะ โอ้ออแต่เป็นงานผสมคำที่น่ารักมากมสุดจิตพรสุดจริตพรใช่เออแต่ก็ต้องให้เครดิตคุณป้าด้วยว่าแบบเขาเหมือนกับให้ให้แม่หนูอะ่ะเป็นคนเทคชื่อมาใช้ก็คือถ้ามีใครเข้าไปในซอยร้านเราเจอว่ามันมีสุจิตพรสองร้านอะ่ะก็คือถูกแล้วก็คือเป็นร้านดั้งเดิมอะ่ะคือร้านของคุณป้า ขายอายหารคาว,าวร้านเจ้าดั้งเดิมใช่แต่ว่าตอนนี้เขาก็เลิกขายอาหารคาวแล้วมาขายติม่มซำแล้วเขาก็เอาขนมชั้นสูตรที่สอนคุณแม่หนูนี่แหละมาขายด้วยก็คือตอนนี้มีร้านคุณแม่หนูก็จะเป็นสูตรที่แม่หนูปรับส่วนร้านคุณป้าก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมที่คุณปา้าเคยสอนคุณแม่อคุณปา้าเคยทำมาก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะหนูรู้ไหมว่าสูตรมันไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนกันยังไงเออหนูไม่ได้รู้ถึงขั้นแบบรายละเอียดขนาดนั้นเพราะหนูทําอาหารไม่เป็นแต่ว่าเอ่อสิ่งที่ คุณแม่บอกก็คือเหมือนร้านของคุณคุณแม่เนี่ยจะมีแหล่งที่ซื้อน้ำตาลปี๊บคือเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บแทนน้ำตาลราย oh. ซึ่งเหมือนกับว่าแหล่งที่เขาไปหาเออน้ำตาลปี๊บหรือมะพร้าวกะทิอย่างเงี้ย mm. มันก็จะเป็นคนละแหล่งกัน <Okay. S 2> ซึ่งบางทีเออเวลาลูกค้ามาชิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเออร้านของฝั่งคุณแม่หนูเนี่ยจะมีความมันมากกว่า mm hmm. mm hmm. เออซึ่ง ซึ่งมีความมันมีความหวานมากกว่าอ,อซึ่งหนูรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ําตาลปีป๊บแทนน้าตาลทรายด้วยอ,อและในขณะเดียวกัน,ขนดเขาก็จะบอกว่าร้านของร้านคุณป้าอาจจะมีความหวานน้อยหรือมีความแบบแยกชั้นแล้วละเอียดกว่าในบางในบางคนอะไรเงี้ยก็รายละเอียดต่างกันที่วัตถุดิบแล้วก็ที่มาของวัตถุดิบที่อาจจะใช้ไม่เหมือนกันใช่ใช่โอเคอ่าโอเคทีนี้พอเปิดร้านเราเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังจำได้ป่ะ เรายังเกิดยังตอนนั้นหนูยังไม่เกิดคือตอนแรกที่เปิดร้านอะ่ะคุณแม่แบบว่าก็มันเริ่มจากการทําขนมจํานวนน้อยค่ะแต่ว่าเออคนที่มาพอร้านมันอยู่ข้างโรงพยาบาลทนบุรีค่ะคนที่จะมาซื้ออ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหมอยพยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วย,ย,วยใช่ที่เขามาเยี่ยมซึ่งมันก็จะแบบว่าคนกินแรกๆก,ก็จะมีเป็นคนคนแก่ หรือพระที่จะไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือทหารเรือค่ะที่เขาคือร้านอะโรงพบาลมันตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านสวัสดิการทหารเรือมันคือแบบเป็นแถวแถวสโมสรที่จะมีงานเลี้ยงมีงานแต่งอะไรของทหารเรือเยอะมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเลยแบบว่าเหมือนเป็นลูกค้าที่จะช่วยกระจายแบบว่ากระจายกลุ่ม <c oughs> ผููบริโภคของเราอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมาซื้อไปแจกซื้อไปจัดงานแถววัดแถวนั้นอะไรเงี้ยบางทีก็จะทำแบบงานศพงานแต่งงานทําบุญบ้านอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เหมือนเราหากินกับงานบุญเออเลยสาแก่ใจมากกับการสุจริตของจริงอะไรเงี้ยค่ะเออใช่แล้วก็เหมือนแม้แต่จนตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันมาคือเราเหมือนเราหากินกับคนที่อยู่ ใน area นั้นไซเยอะอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นร้านที่ไม่ยังไม่ได้ถูกรู้จกักจากวงกว้างๆเพราะว่าคนที่กินขนมไทยส่วนนี้มันก็จะมีร้านแถวบ้านที่เขาติดอยที่คุณเคยร้านที่คุณเคยอือตอนนั้นตอนนั้นนี่คือคุณแม่เริ่มทําขนมอย่างอื่นๆแล้วเนาะใช่ค่ะใช่นอกจากขนมชั้นก็จะมีแน่นอนมีตะโก้มีอะไรอีกมีสาลี่ค่ะมีเปียกปูน มียกบันีซึ่งจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะอิงจากแบบวัตถุดิบเซตเดียวกันนั่นแหละคือสาคูมะพร้าวกะทิน้ำตาลปี๊บใช่มะพร้าวอะไรพวกนี้วนๆมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ทําเป็นอย่างอื่นๆได้ใช่ค่ะชมพูเคยกินต้องเคยกินแหละพี่ว่าขนมไทยร้านอื่นๆบ้างไหมเคยค่ะเราว่ามันต่างกันไหมขนมไทยร้านอื่นกับขนมไทยร้านเราอะไรเงี้ย ต่างต่างต่างยังไงอธิบายให้พี่ฟังได้ปะคือมันตลกมากอะ่ะคือพ <ทำ S 1> ีอ่เอเวลาหนูกินขนมหนูจะไม่ค่อยกินขนมไทยร้านอื่นอืมอืมเพราะว่าแล้วเพื่อนก็จะชอบถามว่าทําไมไม่ยอมกินขนมไทยร้านอื่นอะไรเงี้ยหนูก็จะบอกว่า มันไม่มันมันไม่คุ้นมันไม่คุ้นปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งคือเราอะรู้สึกว่ามันมันเป็นมือแม่หนูอะคือมันเป็นลดมือแบบลดมือแม่จริงๆอะไรเงี้ยอย่างแม้แต่เมื่อวานเนี้ยก่อนที่จะมามาสัมภาษณ์กับพี่เชิญเนี้ยหนูก็ยังถามแม่เลยว่าแบบรู้สึกสําหรับแม่แม่รู้สึกว่าขนมของแม่ต่างจากขนมของคนอื่นยังไงมแม่ก็บอกว่า ไม่รู้ใครชอบก็ใครชอบรถมือแม่ก็จะน่าจะชอบใครที่ชอบรถม, <laughs> มือแม่ก็เน่าจะได <laughs> <laughs> ้เอา้าคืออะไรอะหนูก็แต่สําหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันคือความแบบสัมผัสแรกมั้งค่ะคือเอออย่างแรกคือมันสังเกตได้จากสีอืมถ้าอย่างขนมชั้นร้านอื่นๆที่เคยเห็นนะคะสีของเขามันจะมีความแบบเขียวขุ่นกว่าอืม <laughs> แล้วก็เออไซส์ของมันอ,อาจจะเล็ก กว่า <Okay. S 2> มันไม่จะเป็นแบบชิ้นใหญ่มากเหมือนของคุณแม่อะไรเงี้ย mm. แต่รู้สึกว่าไซส์ของขนมช้นของคุณแม่มันจะมีความแบบเหมือนพอหั่นแล้วมันแบบมันอวบอะ <Okay. S 2> มันเด้องออกมาอะไรเงี้ยอืม mm. แล้วเวลาที่ลอกมากินอะ่ะเราจะเห็นหน้าของคนที่ที่กินเข้าไปว่าอู oo, <Finn. S 2> ้ฟิ้มันมันเออมันน่าจะแบบเกินคาดซึ่งชวมันรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้คนอนหน้าตาแบบ ตกใจอย่างนั้นนะคือเกิดจากความหยุ่นของของตัวแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหมือนพอเรากินไปแล้วอะมันไม่ได้ขาดแบบมันไม่ได้ขาดทันทีแต่ว่าเหมือนกินแล้วมันจะมีความยืดออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อันนี้นชมกินขนมไทยตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะตั้งแต่แบบจําความได้เราก็อยู่กับอยู่กับขนมไทยใช่ค่ะกินกินจนมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้กินเลยเพราะว่าเบื่ออืม อันนี้คือตั้งแต่หนูเกิดมาคือคุณแม่ก็มีร้านแล้วใช่ค่ะสุจิตพอรอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงโรงพยาบาลทนบุรีใช่งั้นตั้งแต่เล็กจนโตหนูทําอะไรบ้างไหมแบบช่วยเหลือคุณแม่ทําช่วยค่ะถ้าเป็นตอนเด็กๆก,ก็จะทํากอกแกก,ะกะอะไรของตัวเองที่ทําได้อย่างเช่นแบบว่าช่วยเย็บการทงมันไอ้ตะโก,ก้มันจะมีแบบกระทงที่มันต้องเอามาทาเป็นถ้วยใช่ไหมก็นั่งเย็บ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 มัวม้วซัวเสียบ้างไม่เสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแบบเหมือนให้พี่เขาสอนตัดขนมชั้นบ้างอืมไป จัดตะโก้ลงกล่องเย็บแม็กที่กล่องนุ่นนี่นั่นเป็นงานแบบงานเล็กๆน้อยๆที่เด็กพอช่วยได้อะไรเงี้ยตอนนั้นกี่ขวบอะจได้ปะตอนนั้นหรอมันก็แบบไม่ไม่ขนาดนั้นประมาณแบบสู้ชีวิตแป๊บสีิบเอ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบไปตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกวันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือถ้าว่างกลับมาจากโรงเรียนบางทีก็มามาแวะที่ร้านแล้วช่วยอะไรอย่างนงี้ค่ะใช่แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนได้มาจับ อย่างจริงจังแบบเช้ายันเย็นแบบเป็นหลายเดือนเลยอ่ะมันคือช่วงน้าท่วมปีห้าสี่ค่ะอืมซึ่งตอนนั้นชมมาอยู่อยู่มสองก็มันจะถามช่วงนั้นแล้วอายุเท่าไหร่ไม่อยากถามเลยแต่ประมาณประมาณอายุมสอสิบสามสิบสี่เออแล้วก็สามสี่เองเหรอโอเคแล้วก็แล้ว่า เหมือนน้าอ่ะมันท่วมคือจริงๆอย่างบ้านหนูอยู่บางแคคือที่หนูนอนจริงๆอยู่ตรงบางแคใช่ปะแต่ว่าตรงานั้นาน้ําท่วมแบบถึงถึงเข่าเลย<ช>อะไรเงี้ยถึงแบบจะถึงต้นขาแล้วก็เลยต้องอบพยพย้ายทิ่นฐานกันมาค่ะก็มานอนที่ร้านอแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณแบบเกือบเดือนเกือบสองเดือนอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งช่วงนั้นอ่ะมหนูเริ่มก็เริ่มใช้คอมใช้อะไรเป็นแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันเลยเป็นช่วงที่ได้มาเรียนรู้ระบบ หลังบ้านอ่ะของของร้านอ่ะจริงๆริงจังๆก็คือได้ดูว่าแบบอาซัพพลายเออร์เจ้านี้มีมะพร้าวมาส่งกี่โมงแบบการประเมินคือเหมือนมันจะมีการแบบที่พี่หน้าร้านอ่ะแบบเป็นผู้จัดการร้านว่างั้นก็คือเขาต้องประเมินว่าวันนี้มีแบบดีมาน์ขนมมาสูงแค่ไหนสําหรับที่จะสั่งลงลงอบขนมอ่ะว่าวันนี้ควรอ,อบมากี่เตาอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีวิธีการที่แบบ ที่ใช้คนประเมินนุ่นนี่นั่นหมดเลยอืมหนูก็ได้มาเรียนรู้เรื่องเรื่องการประเมินขนมเรื่องแบบการรับของจากซัพพลายเออร์การจัดการแคชเชียร์นุ่นนี่นั่นอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นในช่วงนั้น,น,น,นเมื่อกี้ที่ชมพูแล้วคือเรามีโรงอบขนมจริงๆแล้วคือตรงสุจิต ร้านสุจิตพรตรงโรงพยาบาลุนบุรีตรงนั้นเนี่ยเป็นแค่หน้าร้านในการขายออกแต่จริงๆเรามีโรงอบขนมอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งมันก็จะอยู่ซอยแบบใกล้ๆกันประมาณ500เมตรเป็นระยะที่เหมือนแบบเดินไปได้เดินได้ขี่จักรยานได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ใช่มันเป็นแบบเหมือนแม่ไปรีโนเวทบ้านเดี่ยวแถวๆนั้นแล้วก็ใช้ครัวของบ้านนั้นมาทํา อะไรเงี้ยเราชั้นบนก็เป็นแบบห้องนอนของทีมงานก็ให้เขาขึ้นไปอาศัยบนนั้นจะได้สะดวกแต่อันนี้คือก็คือแบบเกิดขึ้นตอนหนูเริ่มเริ่มเริ่มรู้ความแล้วนะคะเพราะว่าช่วงที่หนูเด็กๆหรือก่อนหนูเกิดอย่างเงี้ยแม่ก็จะใช้พื้นที่แบบข้างหลังร้านหรือชั้นลอยของร้านในการอบตแนแพี่คิดว่าตอนแรกพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือแบบแค่ครัวข้างหลังร้านนี่แหละแล้วก็ทาแล้วก็มาขายหน้าร้านไม่ใช่ใช่พ่เราผลิตเยอะเหมือนกันนะมันไม่พอใช่แบบว่า ก็คือเหมือนพอพื้นที่บางส่วนของของตัวชั้นบนของร้านนะมันจะต้องเอาไปทําขนมอย่างอื่นซึ่งแบบว่าอย่างเช่นบางทีเขาก็ต้องหยอดตะโก้กันมีแบบอบขนมบางบ้างหรือบางบางทีบางช่วงที่คุณพ่อหนูทํากุยช่ายขายด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีทํากุยช่ายด้วยเออซึ่งมันแบบว่า ใช้พื้นที่เยอะมากเออแม่ก็เลยบอกว่างั้นไอตัวที่เราต้องใส่ใจกับมันเยอะที่สุดอะ่ะเราก็ move ไปทําที่อื่นดีกว่าจะได้ให้ซีนมันแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้มี space ใช่เพราะว่าคุณแม่ต้องมีไอเครื่องแบบเครื่องคันกะทิจากมะพร้าวอะ่ะมาด้วยซึ่งเครื่องมันก็จะใหญ่แล้วมันก็จะใช้เสียงดงังแม่ก็เลยเหมือนแบบต้องทําห้องกระจกทําอะไรอย่างเงี้ยในการแบบแใช้เจรง,รงจังคว<ล>เนี่ใช่เป็นแบบโรงงานจริงจังเลยอะไรเงี้ยมีโรงงานทําขนมไทยจริงๆใช่ แต่ก็เป็นฟีลแบบโรงงานบ้านกันเองกุชากำกันเองเราพอจะบอกได้ไหมว่าวันวันหนึ่งนี่คือเราผลิตเยอะแค่ไหนคะขนมไทยเนี่ยเยอะแค่ไหนหรอคะจริงๆถ้าเป็นช่วงปีใหม่คือคือขนมชานมมันจะแบ่งได้หนึ่งถาดอะจะแบ่งได้สี่กล่องใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่มันก็แบบจบที่หลักหลักร้อย ถาดเหมือนกันอะไรเงี้ยต่อวันเนี่ยนะต่อวันต่อวนัอวนใช่ซึ่งเพราะว่าหนึ่งวันที่มันจะมีลูกค้ามาหน้าร้านมันก็จะต้องตัดแบ่งเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็ก <c oughs> แล้วมันต้องมีตั้งสี่รถอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็เลยแบบว่า <c oughs> อ๋อตัด <c oughs> ไอีก <c oughs> ใช่โอทีลายเยอะเอะอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องแบบแม่ก็เพิ่มกะแล้วก็ให้เขาทํากันไปยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยอืมใช่ กำลังจะถามเรื่องนี้ชมพูบอกว่าชมพูแบบเหมือนกับได้เรียนรู้วิธีการคาดคะเนว่าแบบว่าตีมานมันจะประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคาดคะเนมีวิธีการคาดคะเนยังไงอ่ะวิธีการคาดคะเนเหรอคะอันนี้หนูไม่ไม่แน่นอนเพราะส่วนใหญ่พี่หน้าร้านจะเป็นคนทําแต่ว่าทุกวันเขาเขาจะแม่นกว่าหนูแต่ว่าเขาก็จะต้องดูก่อนว่าออเดอร์ที่สั่งมาก่อนหน้าเนี้ยมันมีประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนดูด้วยว่าวันานั้นเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเยอะหน่อยหรือถ้าใกล้ช่วงเทศกาลสงการหรือวันแบบวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยก็ต้องมีแบบ plus ขึ้นไปแต่คือจริงๆมันจะมีจํานวนน่าจะมีจํานวนปกติของแต่ละวันอะที่เขาจะสั่งอยู่แล้วใช่ fix อยู่แล้ว,แล,วแล้วมันค่อยๆแบบ add on เพิ่มจากจากช่วงโอกาสพิเศษท,ที่ที่มีคนสั่งเข้ามา ถามเพิ่มอีกแล้วเมื่อกี้ชมพูบอกว่าเออย่างแบบเครื่องคั้นกะทิอืจากมะพร้าวเนี่ยมันแบบมันเป็นเครื่องใหญ่มากพี่ทำทางชมพูรู้ไหมว่าออทําไมเราไม่ใช้กะทิแบบสําเร็จมันไม่สะดวกกว่าหรอคือแม่หนูเป็นคนแบบกว่าจะมาคั้นมันแบบ เขาเลื่องมากเขาเรื่องมากไม่ทำไมอ่ะเจมุกดีมากเขาจะเป็นพวกที่อย่างเวลาไปซื้อขนมไทยบางร้านมาที่หนูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหนูกินเองละอร่อยโคตรอยากลองซื้อกลับไปฝากแม่ใช่ปะแล้วพอเนี่ยช่วงวันนี้หนูไม่ซื้อขนมไทยไปฝากแม่เลยไม่าค่าวันวันที่หนูเอาขนมไทยกลับไปฝากแม่แล้วแม่ก็กินเข้าไปเมนูวันนั้นคือแบบเหมือนเปียกปูนน้ากะทิสดมั้งแล้วแม่ก็กินเข้าไป แล้วหนูก็คาดหวังมากว่าแม่จะแบบหุยอร่อยแต่สรุปว่าแม่กินแล้วแบบกะทิมันหืนไปนิดนึงนะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็จะรู้สึกว่ารู้ได้ไงหนูไม่เรู้เลยอะไรเขาตัวแม่ไงใช่เ <laughs> พราะว่าคือเหมือนเขาเป็นคนที่จมูกดีมากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามันสเท t ร์บเขาในการใช้แบบใช้กะทิที่ไม่สดเพราะเขาจะเหมือนเหมือนเขารู้ได้เลยว่ามันไม่เรีรกว่าอะไร ไม่ออริจินอลมันไม่ออริจินอลใช่เขาเลยเหมือนอยากให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากแบบจากมือคนนะคะหรือจากแบบจากของสดแล้วมันตกลงสู่หม้ออบขนมเลยอะไรเงี้ยโอ้ืหใช่เขาก็เลยเหมือนอยากใช้อยากเขาอยากกินสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยมั้งคุณแม่เขาก็เลยไม่อยากเหมือนไม่อยากที่จะทําปรับให้อะไรมันง่ายขึ้นแค่เพื่อว่าจะได้ขายได้เร็วขึ้นอ,อะไรเงี้ยคะ่ะคือ ใช้มาตรฐานของตัวเองทช่มัตตฐาใช่คือเรื่องมากไปถึงขั้นว่าไอ้น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวที่ไปสั่งมาค่ะก็คือเหมือนเขาไปเดินทัวร์ตามตำแหล่งตำบนต่างๆที่เขามีเหมือนมีดงมะพร้าวเยอะๆแล้วเขาทําแบบทําน้ําตาลมะพร้าวกันในชุมชนอะซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนใช้มือทําซึ่งหนูก็ไม่รู้ทํายังไงแต่ว่าแม่เขาก็ไปดีลว,ว่าขอได้ไหมว่าแบบเราอจะเหมาของทั้งสวนเนี้ยของทั้งแบบทั้งทั้ง area เนี้ยค่ะให้ส่งเป็นซัพพลายเออร์ให้เราเจ้าเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องมากไปถึงขั้นนั้นว่าจะไม่นานยังไนานแล้วค่ะนานแล้วแม่ก็บอกว่าก็ยังไม่ได้กลับไปตรงนั้นอีกเลยแต่ว่าเหมือนมันมีการดิวดยวใช่ว่าให้ส่งมาแบบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยอืมใช่ประมาณนั้นค่ะลงรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคุณแม่ใช่ใช่คือเขาเหมือนมีเหมือนมี แหล่งสั่งของอะ่ะที่มันเฉพาะตัวเพราะว่าเขารู้สึกว่ารสชาติที่มันเฉพาะตัวของขนมอะมันมาจากวัตถุดิบวัตถุดิบตรงนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสุดจิตร้านสุจิตพอเนี่ยเปิดจนถึงตอนเนี้ยปีพศเนี้ยหนูรู้ไหมว่ามันเปิดมาทั้งหมดกี่ปีละสามสิบคือคุณสามสิบคุณย่าหนูตายเอย้คุณยายหนูตายอะ่ะปีสองห้าสามหกแล้ว กว่าที่จะเริ่มตั้งร้านอะ่ะก็คือช่วงหลังจากนั้นหน่อยค่ะประมาณออปีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสีสบมันคือช่วงประมาณสี่ปีก่อนที่ก่อนที่หนูจะเกิดคือหนูเกิดปีส mm ี่หนึ่งซึ่งตอนที่หนูเกิดอะ่ะมันมีร้านแล้วคือก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะประมาณสามสิบปีบ <30 S 1> บวกลบค่ะ mm hmm. ใช่ซึ่งคุณแม่ก็แบบ หนูถามคุณแม่ว่าสรุปมันเกิดมากี่ปีแล้วแม่บอกว่าประมาณนี้30กว่าปีเออพราะเขาก็ไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าจะมาร์กจุดสตาร์ทของมันนะควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่อเอออะไรเงี้ยไปตั้งหน้าร้านใช่หรือว้ตรงไหนอ่าโอเคงั้นประมาณ30ปีนี้ชมพูคิดว่าแบบอะไรที่ทําให้เราอยู่30สปีมันนานมากนะธุรกิจที่อยู่มา30ปีอ่ะเอออะไรที่มันคือสิ่งที่ทําให้เราอยู่มา30ปีอะะ ถ้าถามหนูหนูก็จะรู้สึกว่ามันคือร้านที่เป็นเหมือนคอมฟอร์ทโซนของของคนนะคะ่ะพอมันเป็นร้านที่เอาจริงๆมันไม่เคยเปลี่ยนแพ็กเกจไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่มันเริ่มขายดีอะ่ะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยสูตรก็ไม่เปลี่ยนขนมก็มีอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยอืมเหมือนมีคําที่แม่หนูเคยพูดประมาณว่าแบบเนี่ยถ้า ถ้าของเราอร่อยอะเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกอะไรเงี้ยซึ่งหนูซึ่งส่วนตัวหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นแต่ว่าแม่ก็จะรู้สึกว่าคือมันเป็นสิ่งที่คนในย่านนั้นอะคุณแล้วพอเขาคุนแล้วเขาติดเราอะ่ะเขาเลยไม่ไปกินที่อื่น,นแล้วใช่เพราะว่าเขาเจอสิ่งที่มัน<ด>อร่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็คือแม่มั่นใจประมาณว่าคือสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หาหาอร่อยได้ยากเพราะว่าร้านขนมไทยมันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะมากอยู่แล้วถ้าเทียบกับ ร้านขนมปังหรือเค้กใช่ไหมคะแต่ว่าร้านขนมไทยที่มันถูกปากเราอะมันยิ่งแบบแคบ<อ>ลงไปอีกอ,กอใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นขนมที่หนึ่งคือคนอาจจะไม่ได้กินมันทุกวันอะแต่ว่าวันใดที่เขานึกถึงขนมชั้นหรือวันใดที่เขานึกถึงขนมไทยอะเขาก็นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่ ฟังแล้วอยากกินกันเลยค่ะเหมือนอยากเป็นแบบโลเคอลแบบยูออลโ c เคอล์คอมฟอร์อะไรเงี้ยโอ้ยออ o โอเคอลคอมฟอร์ทฟู้ดประมาณเออแม่หนูแบบจะรู้สึกแบบนั้นค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามแบกไปก่อนเลยว่าแบบตั้งแต่คุณแม่พอเปิดร้านเซ้งเปิดร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยกิจการคุณแม่ดีตั้งแต่แรกแรกเลยไหมคะแรกแรกคือพอมันมันดีตั้งแต่แรกแรกค่ะแต่ว่าอืมมันมันก็จะมีการแบบขยาย วงโครจรไปให้กว้างขึ้นอีกอในช่วงในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างช่วงแรกๆที่จะมีขายก็คือเป็นออเดอร์แบบจัดกระเช้าดอกไม้นูน<อ>่นนี่นั่นแบบเป็นเหมือนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาสั่งอ่ะเขาก็จะสั่งให้ทำแบบทำดอกไม้แบบเอาเส้นขนมชั้นมาเป็นพับพับพับเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอคนเริ่มสั่งเยอะขึ้นแม่ก็เลยเหมือนปรับเป็น ไม่ทําดอกไม้แล้วไม่ทําอะไรเลยคือเราอยึดมั่นกับทรงสี่เหลี่ยมของเราเพราะอะไรคะเพราะมันทํายากค่ะคือมันกินเวลาเยอะใช่แล้วก็มันมีมันมีแบบว่าอาพับไอการเอากีบขนมชั้นมาพับพับเนี่ยมันกินเวลาเยอะแล้วมันใช้แมนพาวเวอร์แบบว่าคนที่ทําเป็นเท่านั้นที่จะทําได้อะไรเงี้ยหรืออย่างที่สองคือแม่ก็เคยปรับตัวเป็นแบบว่าเอาขนมชั้นมาใส่พิมพ์ดอกกุหลาบแล้วสรุปก็คือพอมันลอกชั้นอะ มันไม่เหมือนเดิมมันเออมันไม่เซ็กซี่เหมือนเหมือนสี่เหลี่ยมกระนลอกมาใช่อเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนดีมาน์ของคนอะ่ะเขาก็พยายามที่จะเอ,อ่อขอให้เราลองปรับเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอวงวงวง,วงลูกค้ามันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบมาลองแบบขอลองแบบนี้ได้ไหมขอลองแบบนี้ได้ไหมซึ่งแม่หนูก็ลองลองทุกอย่างแต่ว่าพอมันยังไม่ถูกใจเขาก็เลยยังคงอยู่แบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เรียกว่าอะไรเหมือนลูกค้าก็พอเราบอกว่าเราไม่ทําอ่ะแต่ลูกค้าก็ยังสั่งอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออชมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่า <laughs> มันเรียกว่าแบบว่ายัางไงเขาเอ,อพี่ว่าเขาก็คือสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วเขาก็ต้องการเออ ขนมที่อร่อยนั่นแหละอืจริงๆแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีไอเดียเพิ่มเติมเผื่อจะทําได้ไหมทําไม่ได้เราก็เพราะหลักจริงๆอยากกินขนมอร่อยอใช่ปะเออมานั้นชมพูมองว่าตลาดขนมไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอืมองว่ามันหนูมองว่ามันยังไม่มันยังไม่ได้มีการแข่งขันที่สมบูรณ์หรือชัดเจนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอืมส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่า คนไทยมองว่าขนมชั้นเอ้ยขนมไทยอะ่ะมันผูกกับความเป็นเจ้าเก่าเจ้าดั้งเดิมหรือเป็นแบบต้องเป็นร้านที่เป็นคุณยายนั่งพับเพียบทำหรืออะไรอย่างนั้นคันกะทิเอากระต่ายมาคันกะทิใช่ใช่<ม>เออบางทีแบบว่ามันก็จะมีการหลายๆร้านอะ่ะมันก็มีการปรับตัวของมันแล้วหรือว่า <c oughs> แม้แต่บางร้านที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ๆเขาก็มีการรีแบรนด์ตัวเองในการที่จะเอามาแบบว่า ทำใส่กับอันนู้นกินกับอันนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจอก็คือสุดท้ายราคามันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบไต่ข,ไตขึ้นไปได้ไต่ขึ้นไปได้อืม,อมโอเคถามเกี่ยวกับสองเรื่องนี้เลยอืม,อมโอเคชมพูคิดว่าขนมแล้วอย่างเงเราต้องแบบปรัแบบตัวย,ยังไงไหมในตลาดขนมไทยเพื่อที่จะแบบพอทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราอยากจะกินขนมสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย เราก็มีตัวเลือกแบบอย่างที่เมื่อกี้หนูบอกเนอะมันมีร้านขนมปังร้านเค้กอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราจําเป็นไหมหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะไปแข่งกับร้านขนมปังร้านขนมเค้กร้านขนมฝรั่งอ่ะอะไรเงี้ยร้านขนมเกาหลีด้วยอ่ะทุกวันนี้แบบขนมเยอะเหลือเกินหลายชาติเราจาเป็นต้องปรับตัวไหมขนมไทยอะไรเงี้ยคะจาเป็นค่ะแต่ว่าสิ่งเนี้ยหนูก็บอกพี่เชอรเลยว่ามันเป็นโจทย์ที่ที่หนูกับคุณแม่ ก็ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงขนมไทยที่เป็นแบบไอเดียใหญ่ๆที Dude, ่ที่หนูแบบจะว่าสเตอริโอไทป์เลยก็ได้ก็คือมันจะมีขนมไทยที่เอาไว้กินแบบกินเล่นๆขนมแห้งที่กินเล่นๆแบบว่าพวกขนมเบื้องหรือว่าขนมไข่เตาหรือพวกอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นของเดลี่ไลฟ์ที่เราแบบว่าซื้อมากินเฉยๆก็ได้แบบวันนี้เราตื่นมากินได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือขนมเปียก ที่เราจะกินหลังมื้ออาหารอย่างเงี้ยเวลาแบบไปเดินบรรทัดทองแล้วกินข้าวเสร็จอ่ะเรามาต่อบัวลอยกันไหมมา,ม<ร>าต่อบัวลอยกันไหมเออต่อแบบว่า <laughs> ข้าวเนี่ยามะม่วงหรือว่ากิน uh huh. แบบว่ามันก็จะเป็นแบบขนม <c oughs> แฉอีกแบบที่มันกินเป็นเรื่องไปราวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างขนมที่ร้านหนูขายอ่ะมันจะไม่ใช่ทังขนมที่เดลี่ไลฟ์แล้วมันก็ไม่ใช่ทังขนมที่เอาไว้กินใหญ่ๆหลังมื้ออาหารมันเป็นขนมแฉแฉที่อยู่ตรงกลางระหว่างความ เดลี่กับความเป็นมือซึ่ง <Okay. S 1> มันมันเลยเหมือนเรายังไม่รู้ว่าที่ที่เราจะไปอ่ะมันคือที่ไหนซึ่งคนกินอ่ะส่วนใหญ่ที่เขามาฟีดแบ็กเขาก็เลือกให้เราแล้วว่ามันเป็นของขวัญ mm. มันเป็นแบบมันเป็นของที่เอาไปให้คนมันเป็นของที่เอาไปถวายพระเออใช่คือมันกลายเป็นว่ามันดันถูกทรตว่าเป็นของที่ต้องต้องมีโอกาสบางอย่างอะคะ่ะถึงจะซื้อ อืม mm hmm. ซึ่งซึ่งอันนี้คือในในมุมของคนที่เขาออเดอร์มาแบบ mm hmm. ทีละเยอะๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งเราก็จะรู้สึกเสียดายโอกาสที่ว่าแบบเราอะ่ะไม่ได้แคร์ว่าเขาจะต้องซื้อทีละเยอะๆแต่ว่าเราแค่อยากให้ขนมสักชิ้นหนึ่งของเรามันเข้าไปในปากเขาให้ได้อะไรเงี้ย mm hmm. อืมซึ่งการปรับตัวของของชมกับคุณแม่ในจุดเนี้ยมันก็คือการทํายังไงก็ได้ให้ขนมที่จํานวนไม่เยอะอะ่ะแบบ อยากให้อยากให้เขาได้ชิมอยากให้ได้กินทุกวันใช่อยาก,กให้เขาได้กินรู้สึกว่าถ้าอยากกินน่ะก็กดมาเหมือนกับที่เราแบบกดสั่งของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราสั่งแบบ สั่งให้ Delivery ได้ปะได้ใช่ค่ะใช่ได้ปะเอาร้านสุดธิพรก็คือ Delivery ได้นะะคใช่มีเดลิเวอรี่สองเจ้าตอนนี้ค่ะแต่พูดว่าพูดได้รปะพูดได้โอเคพูดเลยมีมีไลน์แมนกับโรบินฮูดค่ะโอเคแต่ว่าอยากกดก็จะได้กดได้ไงใช่มันกดได้แต่มันก็จะแบบมีเรื่องค่าส่งพรล้านเรามันอยู่แบบ ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอะไรเงี้ยเออมันก็จะโดนค่านู้นค่านี่เยอะอะไรเงี้ยค่ะอแต่ถ้าอยากกินก็กดมันได้กดได้ใช่แต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีแบบช่วงที่คุยกับแม่อยู่คือแม่หนูยังยังไม่ได้เชื่อมั่นในระบบจีพอือเออพอเขาจะรู้ล้วเขาจะเสียเยอะเสียอะไรได้เยอะไหมอะไรเงี้ยล่าสุดที่เข้า G ีีกับไลแมนก็คือต้องแบบเหมือนต้องอธิบายให้เขาฟังนิดนึงเหมือนกันว่ามันคืออะไรใช่อืม ทีนี้เมื่อกี้ชมพูพูดว่าเวลาที่แบบว่าเหมือนมันถูกขนมไทยอย่างสมมตินขนมที่ร<ม>้านเราเนี่ยมันถูกทรีตให้เป็นของฝากมันเป็น,ปนมีโอกาสอะไรสักอย่างนึงถึงมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะถามไปถึงเรื่องการแบบเขาเรว่าการด<ม>ีไซน์โปรดักต์ว่าแบบว่าที่ร้านของชมพูหรือว่าคุณแม่เนี่ยมีการคือเราจะคิดยังไงว่าเราจะผลิตขนมอะไรออกมาขายอะค่ะมีเบื้องหลังความคิดยังไงไหมว่าจะเพราะขนมไทยมีเป็น้อยอะเออเราจะเอาอะไรเราจะทําอะไรเพื่อออกมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา มีความคิดยังไงคะหมายถึง oh. ว่าเลือกอยังไงดีกว่า mm hmm. อเลือกอยังไงถ้าเป็นคุณแม่หนูอะคุณแม่หนูจะเลือกสิ่งที่ทําไม่ยากค่ะ mm hmm. คือเหมือนกับอย่างบางทีคนก็จะถามว่าเอ้ยทําไมไม่ทําแบบจามงกุฎทำไมไม่ทำเสน่์จ,อ,ไมไมจอะไรเงี mm ้ยก็จะบอกว่ามันมันเปลืองมันเปลืองแมนพาวเวอร์เพราะว่าเหมือนเราอะพอไม่ได้ไม่ได้เทคมันว่าเป็นแบบธุรกิจแบบแม่ทํา มือทุกอย่างแฮนด์เมดอะไรเงี้ยคือแม่แม่ชมจะรู้สึกว่าเหมือนมันเสียเวลา mm hmm. แล้วอีกอย่างคือขายไปอ่ะราคาที่ขายได้มันอาจจะไม่ได้สูงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แม่เลยจะเลือกสิ่งที่เหมือนอ่ามันเอามาเลียงกันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถทํากันเป็นระบบอุตสาหกรรมได้คืออยอด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 อะปั้น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 ,น mm hmm. อะไรเงี้ยแบบเน้นเน้นว่าใช้วัตถุดิบดีคนทําทําได้เร็วไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เวลาจัดลงแพ็กเกจก็ ลงแพ็กเกจไม่ให้มันพอดีแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ต้องเสียเวลากับกับพนักงานมากอะไรเงี้ยค่ะพี่เข้าใจละแม่เราคิดถึงความมีประสิทธิภาพเออของเวลาแล้วก็กำลังคนใช่เพราะว่าขนมร้านร้านชมุมมะมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่า มันจะแบ่งเป็นกลุ่มเลยค่ะอย่างบางกลุ่มอย่างขนมชั้นหรือตากก็จะมีกล่องที่เป็นไซส์เดียวกันเพื่อที่จะได้ขายในคู่ราคาเดียวกันอหรืออย่างแม้แต่ทอฟฟี่เค้กกับเค้กฝอยทองที่คุณนาชมทำอย่างเงี้ยก็จะมีไซส์กล่องที่เหมือนกันเลยเพื่อเป็นแพทเทิร์นว่าขนมเท่านี้ราคาเท่านี้เพื่อให้เวลาแบบว่าทีมงานพนักงานเขาแบบจะตี๊ดตี๊ตี๊ตอย่างเงี้ยมันก็คำนวณ <จะ S 2> ได้ไง่ายมากด้วยตาว่าอ่าอันเนี้ยประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรเง,งี้ยค่ะ อ่าโอเคใช่พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงติดติดติดแล้วก็คิดละครงราคาะอะไรเงี้ยพอดีพี่เลยคิดถึงคำถามนี้ได้ว่าเอาถ้าเรายอมรับกันตรงๆพี่รู้สึกว่านะ ราคาของขนมไทยอินเจเนอร์โโดยทั่วไปถ้าเทียบกับขนมฝรั่งอะไรเงี้ยขนมฝรั่งเราจะเห็นราคาเค้กชิช้นละเท่าไหร่เ,เป็นร้อยอะไรเงี้ยแบบครัวซองขนมปังช็อกโกป,ปังแต่และอย่างคือราคามันค่อนข้างสูงกว่าขนมไทยอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ชมมีความคิดยังไงบ้างว่าแบบเหมือนขนมไทยมันจะมีความเหมือนคนไทยจะมีหมายเสร็จบางอย่างว่าถ้าเราจะจ่ายเงินเพื่อซื้อขนมไทยเราจะ มีเพดานบางอย่างแล้วมันน่าจะประับราคาประมาณเท่านี้ยอะไรเงี้ยใช่มมีความคิดยังไงคะเรื่องนี้เห็นด้วยครึ่งหนึ่งอะเราเหนา็นก็รู้สึกว่ามันก็คือพอคนกินขนมเราอะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะคนที่มีตังค์อะอหรือแบบบางคนต่อให้มีตังค์เขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะจ่ายเยอะขนาดนั้นกับขนมไทยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราอะเคยอยากขึ้นราคามาเพราะว่าราคาวัตถุดิบมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมเออทำไงอะ แม่ก็ขึ้นก็ขึ้นห้าบาทอะไรเงี้ยห้าบาทสิบบาทแต่ว่าณตรงเนี้ยที่ขนมชั้นกล่องเล็กของชมะมันกล่อง้าแบบสี่สิบเหมือนมันเคยตอนเด็กๆมันอยู่ที่แบบยี่สิบห้าด้วยสามอะไรเงี้ยมันขึ้นมาถึงสี่สิบได้มันก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะแบบว่าจริงเราไม่สามารถที่จะแบบดีดมันขึ้นไปเทียบกับเออเทียบกับโชกุปังหรือเทียบกับเค้กมันยากมากแม้แต่เค้กที่อยู่ในร้านชมก็เป็นเค้กเนยที่มันไม่ได้แบบ ไม่สามารถพอมันขายอยู่กับขนมไทยมันไม่สามารถที่จะดีดราคาไปต่างจากจากอย่างอื่นมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แบบมันมันจะปรับตัวให้สูงขึ้นก็เหมือนกับเราต้องทิ้งกลุ่มคนเดิมที่เขา<อ>ที่เขากินเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออใช่คือคนที่บ้านชมก็จะจะรู้สึกว่าก็ถูกก็ดีก็ดีเน้นให้มันมีคนมาซื้อเราเยอะเดีกว่าโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องแบบ ปรับราคาขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนที่ผู้ใหญ่ที่บ้านเขาแบบรู้สึกเพราะเขาไม่อยากทิ้งกลุ่มคนที่สนับสนุนเขาใช่เพราะบางคนอนะเป็นแบบคุณลุงที่เขามาวิ่งในสโมสรทหารเรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาแวะซื้อซึ่งสิ่งที่เขาแวะซื้อเขาแวะซื้อที่ราบแบบ35บาทอะเหมือนมาซื้อแบบขนมปังชิ้นเล็กกับขนมชั้นหนึ่งกล่องหรือบางทีก็มาแบบซื้อแค่ตะโก้กล่องเดียวกินทุกวันเนี่ยกินแล้วเขากินทุกวันจริงๆริใช่ก็เลยรู้สึกว่าวันที่เราแบบว่า อยากอัพมันจากสี่สิบไปเป็นแปดสิบหรือร้อยี่สิบอะหน้าเขาก็จะลอยมาว่าแบบแล้วเราจะทิ้งเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมใช่สุดท้ายแบบคําตอบมันอาจจะไม่ใช่การแบบไม่ใช่การหาวิธีปรับแพ็กเกจหรือหรือหรือปรับราคาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็จะมองไปในเวว่าแล้วเราจะทํายังไงในการเพิ่มมูลค่าของมันมากกว่า แต่ว่ามันก็ยังเป็นการทดลองอยู่นะคะแบบว่าช่วงก่อนหน้านี้หนูกับคุณพ่อก็มีการเอาแบบว่าเอาขนมชั้นไปทอดเอาขนมชั้นมาปั่นไอติมรอ,อ,มอใช่ทำน,นู่นทำนี่ไม่ไงเป็นไงไหนเล่าหน่อยไม่อร่อยยังทดลองอยู่ค,ะ <c ười> ค่ะกินไม่ได้กับพี่เออมันมันประหลาดประหลาดนิดนึงแบบว่าทําเอาขนมชั้นมาทอดแล้วมันก็เหมือนเป็นแผ่น กะทิหนดืหนดๆแล้วก็ไม่เวิร์กใช่เออมันเป็นการทดลองที่ <c oughs> ที่ล้มเหลวอยู่ค่ะตอนนี้ยังออนโปรเซสแต่ <c oughs> ชมอะรู้สึกว่าก็เห็นคืออย่างแบบไอติมที่เป็นขนมไทยหรือบิงซูที่เอาบัวลอยมาใส่อย่างเงี้ยเออนี่ก็เป็นแบบสิ่งที่ <c oughs> แบบร้านอื่นๆเขาก็เคยทําแล้วมันก็แบบมันก็อร่อยด้วยเออแต่ว่าหนูก็จะคิดว่าเออแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นอ e ีโก้เรานิดนึงด้วยที่เราอะก็จะยังอยากให้ขนมเรามันเป็นแบบตัวเอก ในขนมชิ้นใหม่คือเหมือนกับ<อ><ล>ว่าถ้าจะทําไอติมขนมชั้นอ่ะเราก็อยากให้ขนมชั้นเด่นกว่าไอติม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมันเล็เป็นความแบบความยากใช่ต่อให้ทําอร่อยแล้วอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่คําตอบว่าเราทําอร่อยแล้วมันจะยังเป็นสุจิพรอ,อยู่ไหม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทําอร่อยแล้วขนมเราต้องเด่นกว่าด้วยอ,อะไรเงี้ยเออซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตที่แบบชมอยากหาคําตอบเหมือนกันค่ะว่าถ้าอยากทําให้แบบ อยากเอาขนมของเราไปสู่ผู้ชมเอ้ยผู้ผู้กินอีกอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะชอบกินแบบขนมแบบอื่นที่เอามาฟิวชั่นกันอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นคําตอบของมันควรจะเป็นอะไรเป็นแบบไหนแบบไหนนี่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยงั้นถามต่อเลยว่าทุกวันนี้ชมเข้าไปช่วยกิจการที่บ้านเต็มตัวหรือยังคะครึ่งตัว <laughs> เพราะว่าอีกครึ่งอยู่อีกครึ่งอยู่นี่ค่ะแซมอนขาดแคทอีกครึ่งอยู่นี่ค่ะโอเคแล้วคุณพ่อคุณแม่คาดหวังกับเราแค่ไหนคาดหวังลึกๆเขาชอบบอกว่าเออชมเลือกทำไรซัพพอร์ตหมดเลยเม่น่ารักจังเลยอ่ะแต่ว่าลึกๆอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนเวลาที่ชมมาบ่นให้ฟังว่าแม่วันนี้นะนู่นนี่นั่นแม่ก็จะบอกว่าออกมาทํากับแม่ไหม เนี่ยไปเฝ้าร้านนิดเดียวเดี๋ยวให้ตังค์เลยอะไรเงี้ยจจมอง,งโก้ะคะ่ะเขาจะโดนซื้อตัวแล้วคะ่ะ <laughs> ซึ่งหนูก็จะรู้สึกว่าแบบหนูวกลัวเพราะว่าเหมือนเคยคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะที่แบบเพื่อนเป็นคนที่ทาเรื่องอะไรทำธุรกิจต่อจากพ่อแม่เหมือนกันก็จเจอปัญหาเดียวกันคือพอเราเลือกที่จะมาอยู่บ้านเต็มตัวปุป๊บอะอยู่ๆเราก็จะรู้สึกว่าเราอะตีกับพ่อแม่บ่อยขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเออเพราะว่ามันเหมือนกับถ้า ถ้าชมทิ้งงานประจําไปทําไปทําสุจิตพอนเต็มตัวเหมือนแม่ก็จะยังรู้สึกว่าหนึ่งคือเรายังไม่แบบยังไม่โตขนาดนั้นหรือเปล่ากับเขากลัวว่าเราอ่ะแบบกลยุทธ์อะไรที่เราคิดเพิ่มอะมันจะไปแบบเหมือนไปรบกวนระบบเก่าที่เขาทํามาแล้วมันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือชมเลยรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องทําความเข้าใจกับคนเจนบนเราอย่างเงี้ยค่ะรุ่นคุณแม่รุ่นคุณป้าคุณน้ามากๆว่า อะไรที่เราปรับแล้วมันไม่ส่งผลต่อหน้าร้านหรือว่าเราจะแบบทำยังไงให้ให้ความต้องการของเรากับความต้องการของคนรุ่นคุณแม่แบบมันมาม,มีดกันได้อ,อ,อะไรเงม้ยมันแมชกันพอดีตรงกลางเราคิดว่านี่คือจุดที่ยากที่สุดเลยยังของการมารับช่วงต่อถูกปะใช่มันเป็นคือจริงๆอะอย่างอื่นอ่ะไม่ได้น่ากลัวเลยหนุกหนกเออหนุกกลัวแม่ <laughs> <laughs> ถ้าแม่ <laughs> ฟังอยู่ ไม่ว่าแม่อยู่ไหนใช่โอ๊ยใช่จะจะกลัวเรียกว่าอะไรเรียกว่ากลัวกลัวเพอร์เซพชันของคนเจนบนมากมากกว่าอืมค่ะอืมอืมโอเคถ้าเกิดพรเลือกได้เราคิดปล่าว่าแบบว่าอยากจะทํา ซลมอนพอรแคสหรือว่าหมายถึงว่าอยากจะอยากจะเบนเข็มไปทำอย่างอื่นไหมที่มันไม่เกี่ยวกับขนมไทยคำถามนี้แอบแซบปะเนี่ยแอบ <laughs> แซบป,ปะเนี่ยอยากทำค่ะหนูเรียนในเทศมาจริงๆหนูอยากทำหนังอืมอไรยน้เพิ่มชอยที่สามขึน้นมาออเอใช่อยากทำหนังจริงจงแล้วแต่ว่าแม่ไปดูดวงมาอออันนี้เหมาแ <c oughs> <as S 2> ม่ไปดูดวงมาแล้วแม่บอกว่าเอ้ยเนี่ยลูกอะทำงานเป็นยังไงแบบว่าทำอะไรถึงจะดีอะไรเียจะรุ่งเออแล้วหมอดูบอกว่าแบบ ลูกของคุณแม่เนี่ยต้องทำสองงานพอดีเลยเออแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่มีทางทิ้งไอ้กิจการนี้หรอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องทำเพราะว่าหนูเป็นลูกคนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็เชื่อหมอดูสุดฤทธ์เลยอืมแล้วก็บอกหนูว่าประมาณว่าไม่ว่าจะไปทําอะไรอ่ะก็อย่าทิ้งร้านนะเออคือเขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะต้องทุ่มเต็มเวลาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะในในช่วงที่แม่ยังแบบ ยังดูแลฝั่งฝั่งหลังบ้านฝั่งการผลิตนู่นนี่นั่นไหวอะ่ะหนูแค่ช่วยดูเรื่องการขายการทําออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยเขาเขาโอเคในจุดนี้อยู่แต่ก็ยังไม่ไหวที่จะมายุยงให้หนูแบบลาอ <laughs> ลอก <laughs> ใช่ <laughs> ว่าถึงว่าคุณแม่ยังดูแลเรื่องการผลิตเรื่องแบบเรื่องขนมนั่นแหละว่าง่ายๆเรื่องโปรดักชั่นอะไรเงี้ยตอนนี้นี่คือหนูดูเรื่องอะไรนะคะหนูดูเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่ใช้เครื่องมือสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือรวมแบบตั้งแต่ระบบโอนเงินใช่ไหมคะแบบออนไลน์พรอมเพจทุกอย่างอะ่ะเข้าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนหน้าร้านสแกนมันเข้าชื่อหนูนะคะไม่ได้เข้าชื่อคุณแม่ถ้าทุกคนูแต่หนูไม่ได้ใช้ <c oughs> แต่บัญชีในะคุณแม่ถือ, <c oughs> <c oughs> อใช่แต่มันเป็นชื่อหนูแล้วก็ระบบ Delivery ทุกอย่างหรือว่าแม้แต่การที่จะไปออกบูธตามที่ต่างๆหรือการทำพีอา PR ใน Facebook ทุกอย่างอะ ก็คือเป็นหนูทําแล้วก็จะมีทีมแก่งญาติญาติรุนรุนสองทั้งหมดกับหนูแหละใช่มันก็จะเป็นลูกคุณนะลูกคุณอาอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยกันแบบช่วยกันทําอค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องการโปรโมทร้านเรามีวิธียังไงมีกลยุทธ์ยังไงในการโปรโมทร้านก็คืออันนี้แบบงงมากคือตอนที่โควิดมาแล้วถูกคนล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูกับญาติญาติก็คุยกันแล้วก็บอกว่าอืม สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือเราอะอยากเอาขนมเราออกไปจากซอยนี้ mm hmm. คือเหมือนกับคนที่รู้จักเราอะส่วนใหญ่บ้านอยู่ฝั่งทนหมดเลย <c oughs> เราอยากให้คนที่บ้านอยู่แบบแถบอตอกอ,อยากให้คนที่บ้านอยู่ลาดกระบงังอะไรเงี้ยรู้จักเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยทําส่งขนมตามยานค่ะ <c oughs> เหมือนกับว่า mm hmm. เป็นวันวัน,วนเอออันนี้คือเจ็ดวันที่เราจะส่งขนมนะสั่งมาเลยแล้ววันจันทร์เราจะไปส่งแถบ สาทรพระรามสามนางนิ้นจีวันอังคารเราจะส่งพระรามสองบางแคเพชรเกษมอะไรเงี้ยแล้วก็เรียงกันใบเจ็ดย่านในกรุงเทพคำว่าส่งนี่คือเราขับรถไปแล้วขับรถไปส่งขับรถไปส่งถึงที่เลยเหรอถึงบ้านก็คือเพราะมันไม่มีอะไรทําอ่ะแบบว่างสุดๆแล้วตอนนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะโอเคมีก็จะแบ่งแบ่งหน้าที่กันกับญาติใช่แบบว่าอ่ะวันนี้เราจะไปลาดกระบังเนาะ ก็มีมาสมมุติว่ามีแบบมันก็จะรับได้ประมาณแบบ15ออเดอร์ต่อวันอะไรเงี้ยค่ะก็ขับไปรับขนมตอนเช้า7จ็ดโมงแล้วก็ขับไปตามบ้านก็จะมีการวางแผนในส t ตรทตจีใน Google Map ว่าบ้านไหนอยู่ใกล้ไกลไกลอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนเป็นบางบางร้านที่เป็นแบบคนเรียกว่าไรชาวบ้านชาวช่องทากันในช่วงโควิดอ่ะมันก็จะทํากลยุทธ์ประมาณนี้เหมือนกันว่าเราวิ่งไปตามบ้านเพราะเรามีเวลาทั้งวันเริ่มออกบ้านแรกก็ประมาณแบบ8ปดโมงกว่า โอ้โหส่งจนเสร็จแล้วแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มถึงได้กลับบ้านอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอคือหนึ่งคือพอเอาค่าขนมมากับค่าส่งที่คิดเขามาหักลบกับค่าน้ามันคุ้มไหมไม่คุ้มแน่นอนดิเน่นอนเป็นแบบห้าพันเลยแน่นอนดิจะคุ้มอะไรอ่ะเลยก็คิดว่าเออที่เราขายทําไมวะเรายากได้หยแหลว่าอ้าวเราไม่ได้ขายแบบเอา เอาเอาหน้าเราไม่ได้ขายแบบเพื่อให้ขายให้กับสังคมอันนี้ขายเห้สังคมเดี๋ยวก็ไม่ได้นี่เราไม่ได้หวังเงินเลยแต่เสียงเงินแบบนี้มันก็เยอะไปหน่อยวะอะไรเงี้ยทาได้อยู่ประมาณสามสามรอบค่ะเลิกพอไปเอาแล้วค่ะเหมือนบางบางทีอ่ะมันมีคือในหนึ่งบ้านที่เราไปส่งอ่ะมันมีคนที่รับพรีในหมู่บ้านอีกทีอ่ะ มันเหมือนกับมีดาวไลน์เราอีกรอบที่เขาจะเอาขนมเราไปอัพราคาซึ่งก็ขอบคุณมากเพราะว่ามันทําให้เราแบบกระจายใช่เออมันมันได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่มันเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเราอีกอย่างคือสิ่งที่น่าน่าเป็นห่วงคือคุณภาพของขนมด้วยค่ะคือเหมือนพอเรารับขนมมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วมันอยู่หลังรถเราแล้วมันจะร้อนอ่ะเหมือนพอไปถึงบ้านสุดท้ายบางทีหน้าตะโกมันจะมีความมีย้อยนิดนึงซึ่งเราก็จะแบบ รู้สึกว่าไม่อยากเออไม่อยากที่จะส่งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เสียแต่แค่มันไม่ได้อยู่ในเบสเวอร์ชั่นของมันที่แบบถ้าออกจากร้านมาปุ๊บแล้วถึงแบบดอทูดอเลยอ่ะมันอาจจะได้คุณภาพขนมที่โอเคกว่านี้อะไรเนี้ยค่ะอืมใช่อันนี้คือเรื่องหนึ่งพอถัดจากตรงนั้นก็เริ่มหมดร้านอืมเริ่มรู้สึกว่าโอเคการการวิ่งส่งเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเอฟเฟกติฟเลยใช่งั้นเรามาใช้บริการแบบ delivery ดีกว่าอันนี้คือเข้าสู่ยุคบ้า d e l i v e r รก็คือ เหมือนมีลูกค้าบาจี้มาถามว่าเอ้ยมีส่งต่างจังหวัดไหมคะอยู่อ,อุดรอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แครอทกระบงังยังมันงย้อยเลย <laughs> <laughs> ก็เลยบอกว่ามัน่นตอนนั้นมัน่นก็เลยบอกเขาว่าส่งแต่ว่าจะส่งในรถแช่เย็นอ่ะถ้าจะกินต้องเวฟเอาได้ไหมอะไรเงี้ยลูกค้าก็โอเคอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยเหมือนเปิดรอบทดลองแล้วก็บอกว่าแบบ เออแบบอยากให้ช่วยทดลองหน่อยอันนี้คือส่งส่ง,สงฟรีให้สั่งมาเลย oh. เออแล,แล้วแล้วรอบนั้นเราควักค่าส่งเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็คือบอกบอกอร์ n i n g ลูกค้าไปว่าอันนี้คือมันเป็นช่วงแบบ soft launch มากๆเลยนะคะอะเงี hmm. ้ยเออแล้วก็มีเออมีคนที่บ้านอยู่แบบบ้านอยู่หัดใหญ่บ้านอยู่ oh. เชียงรายอะไรเงี้ย oh. ก็บอกเขาเลยว่า พี่คือคนที่ไกลที่สุดนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะลองส่งขนมที่เป็นตัวหน้ากะทิไปด้วยเพราะว่าปกติถ้าเป็นขนมชั้นอ่ะมันยังโอเคเพราะว่าเหมือนหน้ามันไม่เหลวอะ่ะ mm hmm. คืออย่างน้อยมันมีความโคงตัวของมันใช่ไหมคะแต่ว่าตะโก้เนี่ยคือตัวบอสเพราะว่าชั้นกะทิมันหนามากแล้วคือแบบการจะส่งไปอะ่ะมันต้องใช้แบบใช้เวลาประมาณหนึ่งวันกว่าๆ mm hmm. ซึ่งพอถึงแล้วอะ่ะคือเวลาของอายุของขนมชมอ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันถ้าไม่ได้เข้าตู้เย็นเพราะฉะนั้น คุณมีเวลาถ้าขนมถึงแล้วคุณมีเวลาแค่ประมาณ24ชั่วโมงอะ,ะนในการกินมันอืม,อมวัดใจมากใช่นะก็บอกเขาไปเรียบร้อยอสรุปก็ส่งไปผ่านเอ่อบริการที่มันเป็นรถตู้เย็นค่ะหรือว่าถ้าเป็นเอ่อปริมณฑลอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกอีกเจ้าหนึ่งที่เขาส่งแบบส่งวนรอบๆบแถบปทุมสมุทรปราการนู่นนี่นั่นอันเนี้ยก็จะเร็วหน่อยก็จะแค่แบบส่งเช้าเย็นได้ซึ่งก็เป็นรถตู้เย็นเหมือนกันอืซึ่งก็ รอดคะ่ะแปลกใจมาก,กมาที่มันรอดแต่ว่ามันแบบเหมือนพอคุยกับคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยแบบอยากให้มันไปได้เร็วกว่านี้จังเลยอยากให้มันแบบเหมือนมีระบบที่สั่งเช้าได้เย็นอเออใช่ใช่<ๆ>แบบว่าที่มันเหมือนกับเวลาเราส่งปริมณฑลอะแต่ว่าส่งเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็เลยแบบเนี่ยคะ่ะถ้า ถ้ามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ย <laughs> ทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้น <laughs> แต่ว่า <laughs> นาตอนนี้จริงๆอ่ะก็อยากส่งตังจังหวัดเหมือนกันค่ะถ้าแต่ถ้าส่งตังจังหวัดมันก็อาจจะได้เป็นระบบเนี้ยก็คือแบบว่าส่งรถตู้เย็นก็คือดีสุดอาจจะเป็นแบบให้ขนมรอบดึกที่เขาทําแบบรอบรอบดึกของวันหนึ่งเพื่อให้ไปถึงเช้าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอะไรเงี้ย mm. ใช่อันนี้คือเร็วสุดที่คิดได้แต่ว่า การที่จะทําทุกอย่างเนี่ยให้เป็นให้เป็นรูทีนอะชมว่าก็ต้องมีคนมีคนทําเพิ่มเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแบบเซิร์ฟตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งนะตอนเนี้ยมันไม่ได้มีออเดอร์ต่างจังหวัดเยอะขนาดที่เราจะแบบเอาเอาใครคนไป,ไปลงตรงนั้นอะไรเงี้ยเออมันเลยแบบว่าเวลามีลูกค้ามาถามว่าส่งต่างจังหวัดไหมนะตอนเนี้ยก็เลยแบบยังไม่ส่งนะคะเออใช่เพราะว่าจริงๆส่งได้ค่ะแต่ว่าไม่มี ยังไม่มีระบบส่งที่ที okay. okay, ่ท uh ี่โอเคโอเคพออ่ะพ uh ูดแล้วพูดถึงการโปรโมทร้านน่ะโปรโมทร้านเราไปไกลอ่ะกลับมาเรื่องโปรโมทร้านก็คือเรามีวิธีกลยุทธ์ยังไงในการโปรโมทร้านบ้างในเจ็เราแล้วเนี่ยเออก็คืออ่าหนึ่งคือเราพยายามเข้าเดลิเวอรี่ใช่ไหมเพื่อให้คนกดได้อีกอย่างหนึ่งคือชมก็จ้างจ้างแอดมินอันนี้คือจ้างจ้างแอดมินเลยแล้วก็คุยกันว่าอันเนี้ยเราจะลงแบบ คอนเทนต์ Content, การวันละกี่ตัวนู่นนี่นัน่น,น hmm. เอออะไรอย่างงี้แบบเอ้ยเดือนละกี่ตัวประมาณนั้นซึ่งแบบพอเราไม่ได้มีตังเยอะมันก็มีตังจ้างแค่แบบเหมือนแอดมินหนึ่งคนเออแล้วก็ไม่ได้จ้างแบบเต็มเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็คือบอกเขาว่าแบบอ่ะถ้ามีคนทักมาก็<อ>ก็ตอบน,อนะแต่วันไหนที่พี่แบบไม่ว่างอะ่ะพี่ก็ค่อยมาตอบตอนค่าอะไรอย่างเงี้ยแบบ uh. ว่ามันเป็นการเหมือนจ้างเพื่อนอะ่ะ uh. เออจ้างเพื่อนมาช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทาในแชนนว่า มัวมัวซัวซไปแล้วก็ลงใช่ทําในแล้วก็มีทำติ๊กตอกด้วยแต่ว่าเลิก <c oughs> ทําแล้วเพราะว่า <c oughs> ไม่มีมคนเวลาเออใช่แล้วแบบอืมพอทําไปจริงๆอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นค่ะว่าว่าว่ามันมีคนมาเพิ่มจากจากออนไลน์อืมแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดๆอ่ะคือตอนที่ไปไปออกบูธมากกว่าแล้วเราเลือกยังไงว่าเราจะไปออกบูธงานไหนเอจริงปะเลือก ที่ที่ค่าบูตถูกนะตอนนั้นคือเพราะว่าเหมือนพอชมอ่ะก็จะทํากันเองกับพี่ๆโดยที่แบบเหมือนยังไม่อยากอธิบายกับแม่เพราะว่าบางทีแม่ก็จะถามว่าเออค่าบูตมันคุ้มหรอเพราะว่าเหมือนเท่าความก่อนว่าเมื่อก่อนน้าเนี้ยคุณแม่เคยพยายามจะไปออกบูตพวกฟู้ดแฟร์อะไรต่างๆที่แบบที่เมืองทองที่อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าค่าบูตมันไม่คุ้มกับกับรายได้รายได้ที่กลับเข้ามาอที่เข้ามาเขาก็เลยบอกว่าอืม อย่าพึ่งเลยแบบเราเราไปรไหวรอคนเขา<ม>น่าจะไม่ค่อยรู้จักเรานะอะไรเงี้ย<ม>อืมซึ่งณาตอนนั้นพอชมรู้สึกว่าอไม่อยากอธิบายกับแม่ก็เลยจะไปกันเองเอโดยที่ไปที่ที่แบบรู้สึกว่าเสียเสียเสียค่า<ม>ใช้ใจ่ายน้อยที่สุด<ม>แต่ปัญหาต่อมาของการตั้งบูธก็คือแบบอ่ะเรารู้เรารู้แหละว่าเราจะทำให้คนที่คนแปลกหน้ามารู้จักเรา ได้ลูกค้าใหม่เยอะขึ้นก็จริงแต่การประเมินปริมาณขนมอะคะ่ะที่ว่าจะไปขายเท่าไหร่วันเนี้ยคนดูน่าจะสนใจเราเท่าไหร่มันยากมากเลยอะ่ะอือันนี้คือประสบการณ์ที่แย่มากคือการไปออกบูธงานเป็นงานติ่งอ่าฮะเป็นงานรวมตัวของติ่งวงเ<ง>กาหลี<ง>หนึ่งวง,วงซึ่งมันก็จัดในในประจัดที่จัดที่เหมือนเป็นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แถวจตุจักรแล้วก็เหมือน เอาขนมไปเยอะมากซึ่งใส่ในกล่องปกติซึ่งแบบว่ากล่องปกติมันก็จะเป็นกล่องลายจีนที่แบบว่าแบบแก่ๆนิดนึงเป็นแบบมัดหนังยางเอาไปร้อยกว่ากล่องแล้วก็รวมทุกชนิดอะเป็นแบบโอเออเยอะอะเป็นประมาณห้าร้อยเซอร์วิงอะไรเงี้ยสรุปว่าพอไปถึงจริงๆอะตั้งแต่เก้าโมงใช่ปะจนถึงบ่ายโมงอะมีคนซื้อแบบหนึ่งคนทวน<ฮ>เออแล้วค่าบูธแบบห้าร้อยบาทแล้วพอบ่ายโมงปุป๊บแบบ ชมก็เลยคุยกับญาติว่าเอ้ยไม่น่าได้ว่ะวันเนี้ยแบบมันดูเศร้าเกินอะไรเงี้ย uh huh. ก็เลยทําการขนขน,ขนมขนทุกอย่างออกจากบูตตอนนั้น uh huh. แล้วก็แบบเหมือนเซิร์ชหาเลยว่าตลาดนัดที่อยู่แถวแถว,แถวบ้านอ่ะมีเจ้าไหนบ้างที่เขาแบบให้เช่าล็อกณวันนั้นเลยตอนนั้นเลยใช่ก็เลยไปเจอแบบใสยเรื่องอะไรสถานตลาดนัดใกล้ๆสถานีขนส่งสายใต้ค่ะอยู่ตรงแถวแถวปินกา uh huh. แล้วก็รีบไปถึงปุ๊บไป จองบูธปุ๊บ<อ>ไปเ <Lock S 2> ช่าเช่าเช่าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขนของขับรถกลับบ้านไปขนของขนโต๊ะเก้าอี้มาตั้งปุ๊บเสร็จตอนห้าโมงแล้วก็ยืนขายต่อจนถึงสี่ทุ่มซึ่งนาตอนแรกอะที่เราคิดว่าเราจะทำขนมมาในงานติ่งอะพี่หนูก็เลยไปวาดสติกเกอร์เป็นแบบ เป็นไอดอลวงนั้นแล้วก็ปิ้นมาเยอะมากเพื่อจะมาแจกเป็นกิฟต์เอาไวแต่สรุปมาเพราไม่มีใครมาซื้อมันก็ไม่ได้แจกแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากติ่งที่เป็นวัยรุ่น <c oughs> เออแบบเ,เด็กๆวัยรุ่นที่มาจะมาชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่เปลี่ยนมาเป็นคนทั่วไปที่ใส่ชุดอยู่บ้านแบบใส่ชุดนอนออกมาเดินตลาดนัดอะซึ่งมันแบบคนละกลุ่มเลยคนละกลุ่มเลยแล้วต้องทําไงดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็แบบ คือมันมีมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้เยอะมากเพราะเราไม่ได้เคยแบบจองล็อกในตลาดนั้นมากอ่อน <im it> เขาก็จะคิดหมดเลยว่าไฟกี่หลอดผมคิดเพิ่มนะห้าร้อยนะปลั๊กเสียบเพิ่มหนึ่งจุดผมคิดเพิ่มเท <im it> ่านี้เท่านี้นะอันนี้ไฟดวงละสี่สิบนะนุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบแม้แต่เทียนไฟฟ้าเล็กๆที่เราเอามาเปิดอย่างเงี้ยเขาก็นับนะคะถึงแม้จะไม่ใช้ปลั๊กอะเพราะว่าเออมันมีการแบบเหมือนมันมันต้องเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการกระจายสิทธิอย่างเท่าเทียมให้กับ เจ้าของบูธแต่ละบูธอะไรเงี้ยเออก็เลยเหมือนต้องเก็บเทียนไฟฟ้าแล้วต้องไปซื้อไอไฟแบบไฟดวงใหญ่ๆที่เสียบอะใ,ใช่ที่เสียบอะมามาเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอืมจนวันนั้นขนมก็ไม่หมดแต่ว่าใช้พลังของเพื่อนเพื่อนก็คือแบบเหมือนลงในสตอรี่ว่าเออแบบรับพรีขนมนะเป็นแบบอ่าเดี๋ยวลดให้ก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบ เหมือนของลด3 0มร์เซในแมคแว l u ลูอะที่แบบอาเป็นของเก่าหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยต้องขอบคุณแบบเพื่อนๆที่ทํางานทุกที่เคยบอกว่านี้ละค่ะที่มาแบบช่วยเอฟของไปอะไรเงี้ยค่ะลองสู้เต็มที่เหมือนกันนะใช่ซึ่งณวันนั้นก็คือเจ็บเจ็บหลายบาทเสียกับญาติไปคนละแบบก็เป็นพันอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าขนมอะพอมันออกมาปุ๊บมันเอากลับไปคืนขายที่ร้านไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน มันร้อนแล้วมันก็เก่าแล้วอะไรเงี้ยคุณภาพด้วย,นะอ,ยอะไรเงี<ช>้ยเนาะไม่อยากเอากลับไปวางแล้วใช่แต่ว่าตอนแรกอะนี่คิดว่าอยช่างแม่งแล้วปล่อยคือ <Hey S 2> วันนั้นอะคือเฟลมากยืนร้องไห้อยู่หน้าตลาดนันแ,แล้วก็แบบช่างแม่งแล้วไม่ออกร้านแล้วแบบหน้าร้านก็ขายดีนี่มไม่ทําแล้วปล่อยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนจนจนสความคิดเนี้ยมันอยู่จนกระทั่งแบบช่วงก่อนหน้านี้เลยนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ไปออกบูธ งาน ground play จะตามงักเรื่องต่งตื่นเต้นมากพอคิดว่าจะเป็นอีกนี้ไม่แน่ใช่แล้วกลุ่มกลุ่มเป้าหมายมันต่างกันมากเลยค่ะจากตอนนั้นที่ไปงานติ่งเราไปตลาดนัดแล้วมาที่งาน ground play ที่เป็นคนแบบว่าวัยรุ่นเท่ๆแบบว่าสนใจงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอถามคำามว่าทำไมตัดนใจมางานกราวเพลที่เป็นงานศิลปะแบบเท <laughs> ่ๆะอะไรเงี้ยเพราะว่า <laughs> <laughs> ชมเคยทํางานที่กราวคอนโทรลเป็นที่ทํางานที่แรกแบบก่อนที่จะย้ายมาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้ว <laughs> เขาก็จริงๆอ่ะเหมือนพี่พี่ผะป่านที่เป็นเฝ er ้เดิร์กราวคอนโทรลก็คือเป็นที่บ้านเขาเป็นลูกค้า ร้านสุจิตพรอยู่แล้วแบบเหมือนมีพี่ที่ออฟฟิศเก่าเป็นแบบว่าบ้านอยู่ฝั่งทนอนะ่ะพอเป็นชาวฝั่งทนเขาก็เลยเหมือนเคยกินกันแล้วเขาก็แบบว่ารู้ว่าบ้านชมทามเขาก็เลยชวนมาออกบูธอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยไปใช่ซึ่งรอบเนี้ยชมกับพี่เนี่ยคิดมาแบบกะว่าจะไม่ให้มันเหลือคืออย่างน้อยถ้าถ้าถ้าจะเข้าเหนือก็ต้องเข้าน้อยน้อยอน้อยที่สุดอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้กําไรเยอะอะไรนะแบบว่า พอขนมมันขายได้ไม่แพงมากอยู่แล้วใช่ไหมคะรอ,อบนี้ก็เลยกะว่าจะเน้นให้ชิมมากกว่าอ oh, อืให้เขารู้จักเราใช่แล้วลก็ไม่เน้นแบบอย่างรอบที่แล้วที่ขายขนมชั้นมันก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีขนมชั้นสี่ชิ้นเลยรอ,อบนี้เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ลองแบบอย่างละชิ้นก็พอ,อและได้ลองหลายๆอย่างก็เลยไปซื้อแบบเป็นจานเรือมาอเคจานเรือที่เป็นแบบเยื่อไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาขนมมาเรียงกันเหมือนเป็นแบบเหมือน มันอลาคาร์าอะเนาะเออ,อใช่เหมือนเวลาไปงานงานแต่งแล้วเป็นค็อกเทลเออแล้วมันก็จะมีแบบคานาเป้อันเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเรียงกันแบบประมาณสิบสิบห้าอย่างแล้วก็ให้เขามาเลือกแล้วก็แบบว่าจับเซตนะว่า ขายสี่ชิ้นนะหกสิบาทนะอะไรเงี้ย oh. แล้วก็ให้คนมาแบบเหมือนมาจิ้มจิ้มจิมจมเอาว่าเอาอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็จอยมากว่าอุ mm. ้ยมันเลือกได้ด้วยหรอโอเคงั้นเราจะเลือกเลือกเลือกอันนี้คืออะไรเหมือนเขาก็เปิดใจกับของอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกอย่างที่เรียนรู้จาก ground play ก็คือเออพอมันเป็นคนแบบที่เขาเดินที่ ground play mm. เขาก็เลยสนใจวิชวลของขนม mm. มาก mm. ๆค่ะ เออซึ่งก็โชคดีมากที่นะตอนที่เลือกขนมว่าจะเอาตัวไหนมาขายอะ่ะเราเลือกขนมที่หน้าตาด้วยครึ่งหนึ่งก็คือ <laughs> เลือกตัวที่หนึ่งคือสีน่ารักอะค่ะพอแบบว่าเอามาวางแล้วมันสวยอย่างเช่นพากากรองที่เป็นขนมที่เป็นแบบดอกไม้จับจีบไส้ถั่วหรือว่าช่อม,ม่วงก็คือเป็นแบบเอ่อแป้งแป้งแป้งผัดแล้วไส้ไก่ข้างในแต่ว่าจับเป็นแบบกดอกดอก,ดอกกุหลาบหรือดอก uh huh. อะไรสวยมากอะไรเงี้ยคือเราหยิบแต่ตัวน่ารักน่ารักมาหรืออย่างลูกชุบอบ ที่ปกติก็คืออยู่ในกล่องใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเสียบไม้เป็นเหมือนโอเด้งอะไรเงี้ยเฮ้ยความแบบอุ้ยเพิ่มความแบบตอหลดตอนแหลกให้มันอะไรเงี้ยแกล้งลู่เฉยเออใช่แล้วเราก็จะรู้สึกแบบยิ้มกลิ่มในใจเวลาที่คนเดินมาผ่านมาแล้วเขาไม่ได้ซื้อแต่ว่าเห็นหน่อยไม่ได้ซื้อเขายืนยินรอเกี้ยวอยู่บูธข้างๆแล้วเขาก็แอบามือถืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเราก็รู้สึกเราเป็นคนสวยใช่เออรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอะ มันไม่ได้มันเขาอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะมากแต่ว่ามันได้ความสนใจบางอย่างไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งชมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็คอมพ l e ตประมาณนึงแต่ยอดมันก็ดีนะพี่เชอร์ที่กล่าวถึคนเยอะมากเอออซึ่งดีใจด้วยถ้าที่ฟังมาพี่ว่ามาถูกทางละเริ่มมาถูกทางอันนี้คือใช่เป็นเป็นเริ่มเป็นกลุ่มที่พอมันเป็นกลุ่มที่เราคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยใช่เริ่มรู้ว่าเขาจะต้องการแบบประมาณไหนรู้จริตเขาเขาจะชอบยังไงใช่เพราะว่ามันก็คือจริตเรา เหมือนกอันอ,อะไรเงี้ยคะ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาคําถามสุดท้ายแล้วต้องถามเรื่องนี้เรามองอนาคตเนื่องจากเราเป็นเซนสองอของสุสจริดพรหรือสุจิตพรเออ <laughs> ของสุจิตพรเรามองอนาคตว่าเราอยากจะแบบพามันไปทางไหนคะถ้าถ้าในฝั่งของสุจิตพรน,นะคะชมชมอยากให้มันไปแบบพอเห็นความพอเห็นความ ความสําเร็จละกันเรียกว่าอย่างไงได้ไหมไดที่เกิดขึ้นจากตอนออกบูทก r o u n d play อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออจริงๆอ่ะกลุ่มคนที่อยู่กับเรานะตอนเนี้ยเป็นเป็นกลุ่มคนที่น่าสนใจมากคือคนที่คล้ายๆกับชมก็คือแบบกินเปิดใจกินขนมได้หลายแบบแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเสียเงินให้กับอะไรก็ตามที่ที่เขาใช้ c r e ทีฟไอ idea ในการทำอะไรเงี้ยเออแบบ ก็เลยสนใจในเรื่องการคอลลบค่ะหรือการเอาขนมของเราไปในที่อื่นๆ mm. มีสิ่งหนึ่งที่แม่ชมอยากทํามากแล้วชมเองก็เห็นด้วยว่าอยากลองทําคืออยากเอาไปแบบเสนอก,กับพวกแบบสายการบิน oh. หรือเป็นแบบว่าเวลาที่เขาเอาแบบเอาขนมไปเรียกว่าอะไรไปให้ในโอกาสต่างๆอะไรเงี้ยที่มันคอลลบกับกับแบรนด์หรืออะไรเงี้ย oh. อ,อันนี้ก็อย่างหนึ่งค่ะที่คุณแม่แบบอยากส่งขนมไปสายการบินมากแบบ ซึ่งจริงๆตอนนี้เริ่มทาไปแล้วด้วยนะหมายถึงเขาเริ่มแบบเริ่มตั้งโรงงานที่ใหม่แล้วก็กําลังจะแบบปลูกสร้างขึ้นมาอยู่เพื่อที่จะเพิ่มกําลังการผลิตในการแบบว่าถ้าจะไปเสนอกับพวกแบบเรียกว่าอะไรเออสายการบินหรือรถทัวร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อมชมอยากลองทํา เหมือนไปแมทชิ่งกับแบรนด์อื่นซึ่งอส่วนใหญ่เออจริงๆมองไปในเชิงของการจับมือมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบอย่างขนมเราอ่ะมันกินกับอะไรได้บ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยเออจริงๆก็อยากไปแบบอยากไปคอลแลบกับแบรนด์ไอติมอย่างเงี้ยค่ะอยากไปคอลแลบกับร้านชาอยา mm ่า hmm. ง <ặ> มันจะบอกชาใช,กใช่เพื่อนชมอย่างเงี้ยก็ไปเจอแบบไปไปเปิดร้านชาแล้วก็แบบเออเคยคุยกันว่าเอออยากแบบอยากทำาแพริ n ชาหรือว่าอยากทํา เครื่องดื่มอะไรที่มันใช้ขนมไทยในการแบบอินฟิวส์มันสามารถทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเออจากตอนแรกที่พยายามคิดจะปั่นไอติมเองหรือทําอะไรเองก็เริ่มคิดว่าเออถ้าเราอ่ะไม่ได้สามารถทํามันได้เราก็เอาเวลามา <am S 1> ทุ่มกับขอ,ของของเราให้มันดีแล้วเราอ่ะ <am S 1> <am S 2> <ๆ>ไปจับมือกับคนอื่นที่เขาทําอีกอย่างหนึ่งได้ดีแล้วมา <am S 1> หาทาง,งแบบทํามันด้วยการดีไม้อะไรเงี้ยค่ะ ใช่คือตอนเนี้มองเป็นแบบนี้มสามากกว่าการไปคอนลับกับคนอื่น<ช>อื่นโอ้ย สวยสวยสวยแล้วฉลานแลูดีอัชริยะเอ้ยเอยังไงก็เดี๋ยวดติดตามพี่ว่าติดตามอยู่แล้วะทุกคนก็น่าจะอยากเห็นว่าแบบก้าวต่อไปของสุจิตพรในเวอร์ชันของนงชมพูจะเป็นยังไงเอมันพูดเหมือนมันแต่ว่ามันยังเขินเขินอยู่ค่ะเออเราจะเป็นยังไงเราจะไปออกบูธที่ไหนต่อก็ตามไปดูได้ใน a ฟ e b o o k ของใช่ของสุจิตพรขนมชั้นอร่อยค่ะขนมไม่ใช่ขนมเธอ สูตรทองขนมชั้นอร่อยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็รายการบนนภำปฏีธุรกิจรอบครัวนะคะทั้งเชอรี่แล้วก็น้องชมพูอาก่อนเออเราขอขอขอบคุณกันขอบคุณน้องชมพูนะคะลืมไปเลยก็จะบอกว่าวันนี้รายการบนนภำปฏีธุรกิจรอบครัวนะคะขอบคุณน้องชมพูมากมากที่มาแชร์ลิเรื่องการทำธุรกิจขนมไทยมองมองทำธุรกิจขนมไทยแล้วก็การสืบทอดเป็นเจนที่สองมันก็ไม่ไม่ง่ายแต่พี่ว่าชมพูทำได้ทาได้ดีแล้วเฮ้ยจริงเหรอจริง สาระที่สุดต,ตั้งแต่รู้จักกันมานี่เป็นบทสนทนาที่มีสาระสุดๆไม่ได้เกินจริงอ่ะน้องูดถูกก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราทั้งสองคนคะ่ะทั้งชลรี่ลชมพูก็ขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะฝากติดตามรายการบนนมติธุรก,กิจรับครัวได้ทุกวันพระอัทสัป,ปดีจากทุกช่องทางของสมุ m o n podcast ละค a p i t a l ตนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสงคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ